สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับทีมงานไอบ็อกอีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้พอมีข่าวด่วนมาแนะนำเนาะก็เมื่อสหพันธ์บาเตแห่งสหรัฐลาวเพิ่นก็ได้มีการมอบเงินอาซีถึง400ล้านกีบให้กับทีมสหรัฐลาวในหุ้นอายุบ่เกิน23ปีที่ว่าสามารถผ่านเข้าหอบ4ทีมสุดท้ายในการขันบาเตซิงแซมอาเซียนในหุ้นอายุบ่เกิน23ปีประจำปี2022ที่ประเทศกัมพูชานะซึ่งว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งที่วิทย์ที่ว่าผ่านของหอบทางนี้เนาะสมาสพันธ์บาเตแห่งสหรัฐลาวก็ได้มีวิธีการประกาศอย่างเป็นทางการในการมอบเงินอาซีดครั้งนี้ก็เนื่องจากว่าสามารถชนะมาเลเซียได้2นัดก็คือนัทมิตรชนะ2ประตูต่อ1และนัทที่2ชนะ2-0ซึ่งว่าเพิ่นได้ตั้งรางวัลอาซีดไว้ให้กับทีมสหรัฐลาวอยู่3ก็คือนัดละ200ล้านกีบส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและก็เป็นการกระตุ้นให้กับนักเตะทีมชาติลาวสร้างผลงานให้โดดเด่นอีกในหอบ4ทีมสุดท้ายต้องติดตามกันต่อไปว่าสหพันธ์บาเตแห่งชาติลาวจะมีการอัดซีเท่าไหร่ในนัดหอบ4ทีมสุดท้ายเนาะที่ว่าจะพบกับทีมชาติไทยในวันที่24กุมภาพันธ์2022นี้ในเวลา 16:00 ที่สนามบาเตโมโลล็อกเนาะเทคโกสเตเดียมซึ่งเป็นสนามกีฬาของประเทศกัมพูชานั่นเองซึ่งอื่นพอจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวหายตื่มเนาะซึ่งว่าส่วนสถิติต่างๆทางสมาร์ทเบิ้งในทีวิดีโอลุมนี้กันเลยเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอขอบใจแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจ